สวัสดีค่ะวันนี้ปอยมาซื้อชั้นล้อเลื่อนที่อีเกียนะคะเป็นขนาดใหม่ค่ะเล็กกว่าแบบเดิมเล็กน้อยค่ะซื้อกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ชั้นล้อเลื่อนที่แขวนต่างหูกระปุกแก้วใบเล็กๆแล้วก็ผ้าปูโต๊ะค่ะทีนี้มาเริ่มประกอบกันเลยค่ะปอยช่วยกันประกอบกับคุณพ่อนะคะชิฟฟ่อนก็มาช่วยด้วยนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาขึ้นมาวางที่ชั้นบนดูนะคะชั้นล้อเลื่อนขนาดเล็กอันนี้สามารถใส่เข้าไปที่ใต้โต๊ะได้ด้วยนะคะประหยัดพื้นที่มากๆเลยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ